งานโภชนาการของเรานะครับได้รับภารกิจหลักในการผลิตและดูแลบริการอาหารกล่องนะครับให้กับโรงพยาบาลสนามเชียงใหม่2นะครับรวมไปถึงผู้ป่วยหนักที่อยู่โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่นะครับและบุคลากรความเสี่ยงสูงนะครับที่อยู่สวนดอกโฮสเทลครับสำหรับเมนูอาหารนะครับที่เราผลิตและบริการให้กับโรงพยาบาลภาคสนามนะครับเราจะอิงกับเมนูอาหารผู้ป่วยพิเศษของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่นะครับซึ่งเราจะมีการวางแผนเมนูนะครับเป็นต้มผัดแกงทอดนะครับโดยจะมีการผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปทุกๆ7วันนะครับซึ่งหลักในการกำหนดอาหารนะครับเราจะกำหนดอาหารโดยใช้หลักของโรบักทีเรียลไดเอทนะครับซึ่งนั่นก็คือจะต้องงดผักสดและก็ผลไม้สดนะครับรวมไปถึงจะต้องใช้หลักของไฮโปรตีนไดเอทนะครับสำหรับมาตรฐานที่เราใช้ในการผลิตอาหารนะครับเราจะต้องคำนึงถึงความสะอาดปลอดภัยนะครับโดยใช้หลักมาตรฐานอาหารปลอดภัย Clean Food Food Test นะครับรวมไปถึงอยู่ภายใต้นโยบายกรอบความคิดของการผลิตอาหาร GMP นะครับมาตรฐานอาหารสากลครับอีกภารกิจสำคัญของโรงพยาบาลสนามนอกจากการรักษาพยาบาลแล้วก็คือการจัดการขยะและก็การดูแลเสื้อผ้าของผู้ป่วยครับเราให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของผู้ที่ไปปฏิบัติการในการเก็บขยะและก็เก็บเสื้อผ้าผู้ป่วยครับจุดนี้นะครับก็จะเป็นจุดที่ให้ทั้งแพทย์พยาบาลแล้วก็พนักงานทำความสะอาดนะครับได้มีการเปลี่ยนเครื่องแต่งกายนะครับเพื่อป้องกันตัวเองนะครับผมซึ่งมีความปลอดภัยอย่างสูงสุดในการปฏิบัติงานครับกับมือกับขาตัวเองด้วยกับตัวเองด้วยเนาะนะครับอาใส่หมวกอ้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วเสร็จเรียบร้อยจะไปใส่อะไรนะคะครับหลังจากที่เรามีการเปลี่ยนชุดแต่งกายนะครับให้พร้อมในการปฏิบัติงานนะครับจุดนี้ก็จะเป็นจุดที่เราจะส่งพนักงานเข้าไปเก็บขยะแล้วก็เก็บเสื้อผ้าที่ผู้ป่วยได้ใช้แล้วนะครับผมสำหรับขยะนะครับเราจะมีการเก็บ2รอบนะครับรอบเช้าคือตอนตี 5:00 ถึง 6:00 นเช้านะครับแล้วก็สำหรับตอนบ่ายคือตอนบ่ายโมงตรงถึงประมาณบ่าย 2:00 นครึ่งนะครับผมแล้วก็สำหรับผ้าที่เห็นนี้นะครับเราก็จะมีการนำมาส่งทุกวันตอนเช้าแล้วก็เก็บไปประมาณตอนบ่ายนะครับผมหน่วยบริการผ้ารับผ้าเปื้อนโควิด-19 มาจากจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมดนะคะโดยเรามีกระบวนการซักที่ทันสมัยนะคะเรามีเครื่อง650ฟองเป็นระบบออโตเมติกทั้งหมดซึ่งในส่วนผสมของน้ำยาซักผ้าเราก็มีไฮโปคาไลซ์มากกว่า 10% นะคะเราซักด้วยความร้อนมากกว่า70องศาเซลเซียสนะคะทำให้ผ้าที่ซักเนี่ยสะอาดและก็ปลอดภัยค่ะในส่วนของผ้าเปื้อนก็จะถูกบรรจุมาในถุงข้าวโพดทั้งหมดนะคะพนักงานจะไม่มีโอกาสสัมผัสกับผ้าเปื้อนเลยนะคะก็หยิบถุงข้าวโพดใส่ในเครื่องเลยนะคะครับไม่เพียงแต่ภารกิจในการดูแลผู้ป่วยการรับผู้ป่วยเข้ามาโรงพยาบาลสนามนะครับต้องบอกว่าภารกิจหลังบ้านก็คงเป็นภารกิจเบื้องหลังเนี่ยที่มีความสำคัญนะครับก็ขอพวกเราเดินไปด้วยกันและฝ่าวิกฤตไปด้วยกันนะครับ